ับผมนายประเสริฐจันทรลงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมขออภิปรายเพื่อสรุปยัตติที่ได้เสนอไปซึ่งยัตติของกระผมนั้นเป็นเรื่องให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและนักเรียนประเด็นดังนี้ครับท่านประธานเรื่องแรกรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจด้วยการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาโดยตรงนะครับเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการที่ผมได้อภิปรายในเบื้องต้นว่าให้นายกเนี่ยเดินเข้ารั้วมหาวิทยาลัยไปฟังเสียงของนักศึกษาดูหรือแม้แต่สถานที่อื่นๆนะครับที่ได้กำหนดไว้เป็นที่สาธารณะที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษานั้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าการแสดงออกของนักศึกษานั้นมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีผู้ใดอยู่เบื้องหลังและสุดท้ายท่านประธานครับพรรคเพื่อไทยเองเห็นว่าสถานการณ์ของประเทศขณะนี้อยู่ในภาวะเปราะบางซุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงตามมาหากรัฐบาลยังคงบริหารประเทศที่ไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้ถูกทิศทางพรรคเพื่อไทยมีข้อเสนอต่อรัฐบาลผมขออนุญาตยกมาเป็นดังบางส่วนดังนี้ครับข้อแรกขอให้รัฐบาลได้ฟังเสียงของประชาชนโดยใช้ความอดทนในการแก้ไขปัญหางดใช้กำลังและความรุนแรงทุกรูปแบบกับประชาชนนิสิตและนักศึกษาเพื่อสร้างความขัดแย้งในวงกว้างให้สูงขึ้นอย่ามองคนที่คิดเห็นต่างเป็นศัตรูการเมืองใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาและขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็ขอร้องให้ผู้ชุมนุมเรียกร้องทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิ์ของตนตามกรอบของรัฐธรรมนูญของกฎหมายและใช้สันติวิธีเช่นกันข้อที่2รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนื่องจากเป็นที่ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560นี้ร่างขึ้นมาจากผลพวงของการยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557มีเนื้อหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมุ่งสืบทอดอำนาจพันธนาการประเทศไว้ด้วยยุทธศาสตร์20ปีและรัฐธรรมนูญนี้ถือเป็นสัญญาประชาคมที่จะต้องเกิดจากความสามัคคีสมัครใจของการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายหากรัฐบาลยังคงเพิกเฉยอาจจะทำให้เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญตามมาในไม่ช้าต่อไปแปลความโดยรวมว่ายัตติของผมนั้นเห็นว่าควรให้รัฐบาลนั้นได้มาฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับก็โดยสรุปเป็นเช่นนี้ครับท่านประธานขอกราบขอบคุณครับ